สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูรองศาสตราจารย์พยยวยินดีสุขมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสําหรับวันนี้จะเป็นหน่วยสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีในโลกนี้ว่ามันมีอะไรบ้างมันมีกี่ชนิดและถ้าเราจัดกลุม่มตามลักษณะ เฉพาะของแต่ละชนิดเราจะอยู่กลุ่มใดบ้างซึ่งทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเราจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรเรามาดูซิว่าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีอาณาจักรอะไรบ้างและแต่ละชนิดเป็นอย่างไรคะ่ะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนจะมาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าเราจะศึกษาลักษณะของ สิ่งมีชีวิตนะคะเราก็ลองมาดูก่อนว่าสิ่งมีชีวิตมันมีลักษณะอย่างไรบ้างแน่นอนนักเรียนต้องตอบได้แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตหายใจได้ถูกไหมฮะประเด็นที่หนึ่งคือหายใจได้นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตไหมถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราจะต้องหายใจได้นะคะประเด็นที่สองสิ่งมีชีวิตต้องกิน อาหารได้กินอาหารได้ถ้าเรากินอาหารไม่ได้เราก็คงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนักเรียดูนาฬิกาดูปากกาของนักเรียนสิมันกินอาหารได้ไหมมันหายใจได้ไหมนะคะประเด็นที่สามก็จะต้องเป็นการขับถ่ายสิ่งมีชีวิตจะต้องขับถ่ายได้อันนี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนวิเคราะห์บางตัวอย่างเท่านั้นนะคะ สิ่งมีชีวิต <Stars> จะต้องสืบพันธุ์ได้สิ่งมีชีวิตจะต้องเคลื่อนไหวได้นะฮะจะต้องเคลื่อนไหวได้สิ่งมีชีวิตจะต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะตอบสนองสิ่งเร้าได้และแต่เดิมเราพบว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ตัวนี้เป็น ประเด็นที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซ,งซลลซ์นะฮะตัวนี้เหมือนกับเป็นทฤษฎีของเซลล์นักเรียนคิดว่าจริงไหมสิ่งมีชีวิตทุกชนิด นะเขาย้ำว่าทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลลถ้าสมมติเรามาวิเคราะห์คำว่าเซลเนี่ยมันคืออะไรเซลเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงเซลล์จะต้องประกอบด้วยเซลลเมมเบรนครูเคยพูดให้นักเรียนฟังแล้วถูกไหมคะว่าเซลเนี่ยมันคือเซลเมมเบรนบวกกับโปรโตพลาสซึม เซลล์เมมเบรนบวกกับโปรโตพลาสซเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่มีเซลล์เมมเบรนไม่มีโปรโตพลาสซตัวนั้นก็ไม่ใช่เซลล์และนักเรียนก็ทราบอีกว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเซลล์เมมเบรนไม่มีโปรโตพลาสซมก็คือไวรสัสเราเคยพูดไวรัสกันแล้วนะคะไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิต ทำไมไวรัสจึงเป็นสิ่งมีชีวิตในเมื่อไวรัสไม่มีเซลล์เมมเบรนไวรัสไม่มีโปรโตพลาสซึมแต่เราถือว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าไวรัสตัวนี้สามารถแพร่พันธุ์ได้นะฮะหมายถึงว่าเพิ่มจํานวนได้แต่ไวรัสไม่ใช่เซลล์เพราะไวรัสไม่มีเซลล์เมมเบรนและไม่ใช่โปรโตพลาสซึมเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ตัวไวรัสจะเป็นตัวลมล้างทฤษฎีอันนี้นะคะเราได้เคยเรียนมาแล้วทีนี้เมื่อนักเรียนพอจะทราบลักษณะของสิ่งมีชีวิตเราลองมาดูสิคะว่าถ้าเรามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเนี่ยเราจะกรุ๊ปปิ้งสิ่งมีชีวิตเราจะได้เป็นอะไรบ้างและใช้อะไรเป็นเกณฑ์ สิ่งมีชีวิตเราอาจจะแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็ได้นะฮะการที่เราบอกสิ่งมีชีวิตเอามารวมกันทั้งหมดในโลกนี้มีสิ่งมีชิตกี่ชนิดก็ตามเอามารวมแล้วเราก็วิเคราะห์แล้วเราก็ศึกษารายละเอียดของมันเราจะพบว่าบางชนิดเป็นเซลล์เดียวบางชนิดเป็นหลายเซลล์เพราะฉะนั้นเราเอาจํานวนเซลล์เป็นเกณฑ์นในการกรุ๊ปปิ้ง ในการจัดกลุ่มเราก็ได้สิ่งมีเซล์ลเดียวกับหลายเซล์ลไม่ผิดถูกแต่ว่าตรงกับใจครูหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึง่งนะฮะหรือนักเรียนอาจจะเอาสิ่งมีชีวิตมาแล้วก็ใช้เกณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เซล์ลเดียวกับหลายเซลนะฮะโดยใช้เป็นมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม นิวเคลียสนะฮะกับไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะเพราะนั้นเราอาจจะแบ่งเอาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกเนี่ยมากอ่อแล้ววิเคราะห์ทีละตัวละตัวเราจะพบว่าบางตัวเนี่ยมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสบางชนิดไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วเรืยอก็มากรุ๊ปปิ้งได้สิ่งมีชีวิตแบ่งเป็นพวกที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสกับ ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอันนี้เป็นแซมเปิลเป็นเพียงตัวอย่างว่าเราสามารถจะแบ่งสิ่งม,มีชีวิตเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้สำหรับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเขาก็แบ่งสิ่งมีชีวิตเป็นอาณาจักรเป็นอาณาจักรมันมีอาณาจักรอะไรบ้างที่นักเรียนควรจะทราบนะคะอาณาจักรที่นักเรียนควรจะทราบก็จะมีอาณาจักรคิงดอมนะคะ คำว่าอาณาจักรตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าคิงดอมมันก็จะมีหนึ่งนะฮะเป็นพวกคิงดอมโมเนราสองโปรติสต้าเนี่ย่นะครูบอกให้รู้ซะก่อนนะฮะมีโมเนรามีโปรติสตา้าแล้วก็มีแพร้นนะ,ะมีแพร้นแล้วก็มีฟังใจ แล้วก็มี Animal เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ตามลักษณะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้ศึกษากันว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างเขาก็แบ่งเป็นอาณาจักรคิงดัมคืออาณาจักรมีอาณาจักรโมนิราอาณาจักรโปรติสตาอาณาจักรแ plane พลานเตอาณาจักรฟังใจอาณาจักรแอนิมอล เราจะมาศึกษากันว่าแต่ละอาณาจักรเนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะมันมีอะไรที่เป็นลักษณะเด่นนะคะอาณาจักรตัวแรกขก็คืออาณาจักรโมเนรานี่นะคะอาณาจักรโมเนราหรือเราจะเรียกกับโปรโคาริโอตคำว่าโปรโคาริโอตเนี่ยเราก็เรียกทับศัพท์นะคะ ก็คือเซลล์โปรคาริโอตพวกนี้เนี่ยจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตในอาณาจากักรนี้ทั้งหมดเป็นโปรคาริโอตก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทั้งหมดพวกนี้จะแบ่งเป็นสองสับคิงดอมนะฮะเป็นสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกสับคิงดอมบ b a c t e r i ย U แปลว่าจริงแ Bacteria กลุ่มที่สองเป็นสับคิงดมอม a r c h a ียนะฮะเป็นสองตัวทีนี้นักเรียนพอเห็นแบบนี้นักเรียนก็จะรู้สึกโอ้ยท่องไม่ไหวหรอกสับภาษาอังกฤษมีคิงดอมเยอะมีสับคิงดอมมีคลาสมีจีเสมีสปีชีจะท่องยังไงไหว แล้วข้อสอบออกมาอาจจะออกแค่สองคะแนนหนึนน่งคะแนนนักเรียนก็จะทิ้งไปจริงๆแล้วสำหรับเรื่องนี้ถ้านักเรียนไม่ใช่นักเรียนที่จะไปเรียนชีวะเพียวๆในอนาคตนักเรียนไม่จําเป็นต้องท่องข้อสอบคงไม่ถามนักเรียนว่าเออ kingdom monera เนี่ยแบ่งเป็นกิจสับ k i n g d มแต่ละสับ kingdom มีคลาสอะไรบ้างเขาไม่ถามหรอกคะ่ะ นะคะแต่นักเรียนจะต้องจำรายละเอียดรายละเอียดของอาณาจักรนี้เนี่ยให้ได้รายละเอียดใหญ่ๆเป็นอย่างไรพวกคิงดอมโมเนราไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะฮะเป็นพวกเซลลเดียวพวกนี้เนี่ยเซลเดียวแล้วก็ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะฮะโครงสร้างภายในก็ไม่มีเยื่อหุ้มอาจจะพบ ในน้ำแล้วก็บนบกก็ได้พบในน้ำแล้วก็พบบนบกนะฮะพวกนี้จะมีทั้งอิสระมีทั้งที่เป็นอิสระและก็เป็นปรสิตมีทั้งที่เป็นอิสระแล้วก็มีทั้งที่เป็นปรสิตคือพวกโมเนราทีนี้พวกแรกพวกแรก สับคิง g ัมยูแบคทีเรียสับคิงดัมยูแบคทีเรียหรือเป็นแบคทีเรียที่แท้จริงเนี่ยนะคะพวกนี้ก็จะมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนค่ะมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนช่วงชีวิตสั้นมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนมีช่วงชีวิตสั้นนะคะการสืบพันธุ์ก็เป็น Binary f i s s i o n Binary f i s s i o n หมายความว่าแบ่งจากหนึ่งเป็นสอง แบ่งจาก1เป็น2นะคะส่วนประกอบของเซลล์ก็คือลักษณะของเซลเนี่ยก็จะมีเซลเมมเบรนนะฮะมีเซลวอลแต่ไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนไม่มีเยื่อหุ้มเซล์ตัวนี้เป็นตัวตัวที่นักเรียนทราบแล้วตั้งแต่แรกนะคะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่ว่าเซล์วอลตัวนี้ก็คือผนังเซล มีผนังเซลล์และมีเยื่อหุ้มเซลค่ะอันนี้เป็นเยื่อหุ้มเซลนะคะรูปร่างของพวกยูแบคทีเรียก็จะเป็นคอคัสเป็นรูปกลมๆนะฮะเป็นเอ่อบาซิลัสเป็นรูปแท่งเป็นรูปแท่งแล้วก็เป็นสไปริลัมก็คือเป็นรูปเกลียวนี่นะฮะ เป็นกลมเป็นแท่งแล้วก็เป็นเกลียวรูปร่างของมันพวกนี้มีประโยชน์อะไรบ้างก็คือใช้ทำยาปฏิชีวนะทำน้ำปลานมเปรี้ยวแล้วก็น้ำส้มสายชูซึ่งตัวนี้อาจจะใช้ฟอกหนังใช้ในการฟอกหนังใช้ในการผลิตอินซูลินอินซูลินเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ เป็นไรโซเบียมไรโซเบียมอยู่ที่ไหนคะไรโซเบียม so ในปมรากถั่วไรโซเบียม so ในปมรากถั่วเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยในดินได้โทษของยูแบคทีเรียยูแบคทีเรียก็ไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวแต่ก็มีโทษก็คือทำให้เกิดโรคกับคน ทำให้คนเป็นปอดบวมทำให้คนเป็นโรคเรื้อนนะฮะเป็นปอดบวมเป็นโรคเรื้อนข้อตีบไอกรนเป็นบาททะยักเนี่ยแหะค่ะมันมีความดีแล้วก็มันก็มีความไม่ดีทำให้เกิดโทษได้นะฮะอันนี้เป็นโรคที่เกิดกับคนแต่โรคที่เกิดกับพืชละ่ะใบไม้เมื่อไรใบไม้ ใบก็ไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชก็ไม่มีอาหารเมื่อพืชไม่มีอาหารไม่สังเคราะห์ด้วยแสงไม่มีอาหารก็ไม่เจริญเติบโตนะคะการเคลื่อนที่ก็อาจจะอยู่กับที่ก็ได้หรือมันลื่นไหลไปก็ได้หรือว่าออใช้แฟกเจลัมเคลื่อนที่บางกลุ่มอยู่กับที่บางกลุ่มลื่นไหลาบางกลุ่มก็ใช้แฟกเจลัมนะคะการดำรงชีวิตของมันก็อาจจะเป็นโซลิทารีก็คือ เดียวเอยู่เดียวเดียวเซลเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครหรือว่าอยู่เป็นโคโรนีนะฮะเป็นกลุ่มหรืออาจจะอยู่เป็นสายก็ได้นะ,ะอันนี้ก็เป็นพวกยูแบคทีเรียทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งของอาณาจักรโมเนราก็คือเป็นอาร์คีแบคทีเรียเจ้าอาร์คีแบคทีเรียตรงนี้นะคะมันก็คือแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินตัวนี้ค่ะ แบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินเดิมเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเดิมเรียกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือแบคทีเรียเราจรึงเอามาไว้ในอาณาจักร โมนราเจ้าแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินเนี่ยมันมีรูปร่างมีลักษณะอย่างไรบ้างเป็นเซลลเดียวไม่มีนิวเคลียมเมมเบรนทั้งอาณาจักรไม่มีนิวเคลียมเมมเบรนแต่มีคลอโรฟิลมีแคโรทีนอยนะคะรูปร่างก็เป็นกลมเป็นเกลียวเป็นกลุ่มนะกลมรู้เป็นกลุกล่ม,นะก,ม,ก,มก็เป็นโคโลนีตรงนี้นะคะประโยชน์ก็เพิ่มออกซิเจน พวกนี้จะมีโปรโตีนสูงมากพวกที่มีโปรโตีนสูงก็คือสไปรูไรน่าพวกนี้นะคะมีโปรโตีนสูงเ,เป็นอาหารเสริมของสัตว์แล้วก,ก็อีกตัวหนึ่งของอะคีแบคทีเรียหรือแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินก็คือตรึงไนโตรเจนให้เป็นปุย๋ยแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงิน นอกจากไปรูรีน่าแล้วตัวที่ตรึงในโตรเจนให้เป็นปุ๋ยก็พวกนอสต็อกนอสต็อกพวกแอนนบีนาพวกนี้เป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ตรึงในโตรเจนให้เป็นปุ๋ยในดินนะคะการดำรงชีวิตของพวกนี้ก็คือสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะมีสีเขียวของคลอโรฟิลสังเคราะห์ด้วยแสงการสืบพันธุ์ ก็เป็น Binary f i s s i o n จาก1เป็น2หรือว่าหักเป็นท่อนๆน,นะคะทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้เนี่ยนักเรียนจำแต่เพียงคอนเซปต์ใหญ่ๆว่าโมนิร hmm. าเป็นเซลล์เดียวนะคะแล้วก็ไม่มียุอหุมนนิวเคลียสมีตัวอะไรบ้างที่นักเรียน <sk r isa> พอจะจำได้พอจะรู้จักอาณาจักรต่อไปก็จะเป็นอนาณาจักรโปรติสตาอาณาจักรโปรติสตาเคยได้ยินถูกไหมคะ ว่าโปรติสต้าเนี่ยมันคืออะไรมันมีลักษณะอย่างไรและมันมีตัวอะไรบ้าง KINGDOM p r o t ี s t a พวกนี้จะเป็นพวกที่เราเรียกว่ายูโปยูโปคาริโอตนะฮะก็คือพวกที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสตรงนี้มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส พราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทั้งหมดถ้าแบ่งกลุม่มเราก็จะพบว่าพวกพวกโปรคาริโอตเมื่อกี้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะฮะโปรเอโปรคาริโอตก็คือคิงดอมโมเนีราแต่พอหลังจากนี้ไปก็จะเป็นพวกที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสทั้งหมดก็เป็นคิงดอมโปรติสตานะคะ kingdom protista ตรงนี้มันมีลักษณะอย่างไรบ้างมีเซลล์เดียวนะคะ kingdom protista นะคะเซลล์เดียวก็ได้ค่ะหลายเซล์ก็ได้เห็นไหมมีเซลล์เดียวก็ได้หลายเซลล์ก็ได้แต่หลายเซลหลายเซลตัวนี้ยังไม่รวมกันเป็นทิชชู่มันมาอยู่เฉยเฉแต่ไม่รวมเป็นเนื้อเยื่อยังไม่เป็นทิชชู่ยังไม่เป็นเนื้อเยื่อ ก็ครูเคยสอนนักเรียนมาแล้วถูกไหมเซลล์หลายๆเซลลมารวมกันก็เป็นเนื้อเยื่อแต่อันนี้ยังไม่เป็นนะคะพวกโปรตีสตาบางชนิดมีคลอโรฟิลนะมีคลอโรฟิลเพราะฉะนั้นพวกมีคลอโรฟิลก็คล้ายพืชบางชนิดเคลื่อนที่ได้นะคล้ายสัตว์คล้ายสัตว์บางชนิดก็เอ่อคล้ายเชื้อราคล้ายรา จะมี3มกลุ่มด้วยกันเรามาดูกลุ่มที่คล้ายสัตว์ก่อนกลุ่มที่คล้ายสัตว์ก็จะมีพวกอะมีบานะฮะพวกนี้เคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมอะมีบาเนี่ยนะคะเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมเอ,อ่อพารามีเซียมเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียพวกยูกลีนา่า เคลื่อนที่โดยใช้แฟกเจลัมเนี่ยใช้แฟกเจลัมพวกพลาสโมเดียมไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพวกโปรโตโซวัวเขาแบ่งได้เป็นกลุ่มโดยใช้อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นี่คือกลุ่มคล้ายสัตว์ทีนี้กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายพืชจะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกคลอโรไฟต้านะคะ พวกคลอโรไฟต้าพวกนี้ก็คือพวกหส่ายสีเขียวหส่ายสีเขียวพวกคลอโรไฟต้าก็จะมีคอเล่าแล้วก็สไปโรจล่าอันนี้มีโปรโตีนสูงนะคะมีโปรโตีนสูงสไปโรจล่านี้เขาเรียกเทาน้ำท่านักเรียนเคยได้ยินนะคะต่อไปก็เป็นพวก คลิโซโฟไฟต้าอันนี้เป็นสาายสีเหลืองน้ำตาลนะคะสีเหลือง<ม>น้ำตาลแล้วก็มีคอรโรฟิลมีคอรโรฟิลก็พวกไดอะตอมนะหรือเราอาจจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นสีทองก็ได้ค่ะสีทองนะคะมีคอรโรฟิลเซลลเดียวเป็นอิสระนะคะพวกต่อไปโรโดโรโดแปลว่าเรส ก็คือสาหร่ายสีแดงพวกนี้เป็นสาหร่ายทั้งหมดสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีทองสาหร่ายสีเทาสีแดงสาหร่ายสีแดงโรโดโฟไฟต้าก็คือพวกพอไฟล่าพอไฟล่าตรงนี้คือจีชายจีชายนั่นเองที่เราเอามาทําแกงจืดนะคะต่อไปก,ก็เป็นพวกฟีโอไฟต้าฟีโอไฟต้าตรงนี้เป็นสาหร่ายสีน้ําตาล หส่ายสีน้ำตาลนะฮะเคลตัวนี้เป็นหสลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้ใหญ่ที่สุดฟิลคาสก็คือพบมากที่สุดในอ่าวไทยพบมากที่สุดในอ่าวไทยนะฮะเคลใหญ่ที่สุดฟิลคาสก็พบมากที่สุดนะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำจืด นะเป็นแหล่งที่อยู่ที่หลบภัยของของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่ครูพูดปาน,นี้ก็เป็นอาณาจักรโปรตีสต t าทีนี้อาณาจักรต่อไปก็เป็นอาณาจักรพืชนะ kingdom plant p l a n ก็คือ kingdom ของพืชนั่นเอง k ิงด d o m ของพืชมันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างเรามาดูภาพรวมก่อนนะคะ คิงร่มพืชตรงนี้ก็เป็นพืชสีเขียวพืชเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกพืชสีเขียวพืชสีเขียวพวกนี้จะมีประมาณสองแสนกว่าชนิดนะประมาณสองแสนสี่หมื่นชนิดเยอะแยะนักเรียนรู้ไหมนักเรียนรู้จักเพียงนิดเดียวไม่กี่ชนิดเท่านั้นในอาณาจักรพืชนะคะรายละเอียดของพวกนี้เนี่ยค่ะ ก็คือพบบนบกพบบนบกพบในน้ำจืดก็มีในน้ำเค็มก็เยอะนี่คือสิ่งที่เราพบสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชนะคะและมีหลายเซลล์แล้วมีหลายเซลล์แต่หลายเซลล์ตัวนี้เรียงกันเป็นเนื้อเยื่อแล้วนะคะ จำได้ไหมคะพวกโปรติสตาก็มีหลายเซลล์แต่ยังไม่เป็นทิชชู่ยังไม่เป็นเนื้อเยื่อนะฮะพวกนี้โฟโตซินเทซิสแปลว่าอะไรคะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะมีคลอโรฟิลสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือสร้างอาหารได้เองต่อไปลักษณะของพวกนี้ก็คือมีแกรมมีโตไฟมีแกรมมีโตไฟ แกมีตัวไฟตัวนี้สร้างเซลล์ cell, นะคะสร้างเซลล์สร้างเซลล์ cell, สืบพันธุ์และมีสปอรไฟสปอรไฟก็สร้างสปอร์นั่นเองเซลล์สืบพันธุ์เซลล์ก็คืออสุจิมีเอกแล้วก็สร้างสปอร์นะคะ เท่านั้นถ้าครูดูตรงนี้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าแกมีโตโัวไฟเนี่ยกี่เอ็นสร้างเซ็กเซลซ็กเซลก็เอ็นเดียวแต่ถ้าสปอร์ไฟสร้างสปอร,สปอร์สปอร์ก็เป็น2 n เอ็นนะฮะมีโครโมโซมครบทั้งชุดเอ,อ่อพวกอนาจาักรของพืชเราก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มโดยใช้เนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง จะมีอะไรบ้างนะคะพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยแกมมีตัวไฟอายุยืนค่ะเรารู้แล้วนี่มันมีทั้งแกมมีตัวไฟมีทั้งสปอร์ไฟแต่พวกไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแกมมีตัวไฟอายุยืนนะ,ะหมายถึงว่าอายุยาวนานกว่าสปอร์ไฟแน่นอนนะฮะ สปอรไฟก็อายุสั้นอายุสั้นแล้วก็สปอรไฟก็จะอาศัยอยู่บนแกมมีโตไฟตลอดชีวิตนะฮะตัวนี้นะคะอาศัยอยู่บนอาศัยบนแกมีีโตไฟเนี่ยตลอดชีวิตนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ Division ที่เรียกว่า b r โอไ h ต้าซึ่งเป็นพืชที่ ไม่มีเนื้อเยื่อํำเลียงพวกนี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างขนาดเล็กไม่มีรากลำต้นและก็ใบที่แท้จริงมีไรซอยชอบที่ชื้นแฉะเช่นมอสแล้วก็ริเวอร์เวิร์ดนะฮะเพราะนั้นการผสมพันธุ์หรือการปฏิสนธิเนี่ยนะการปฏิสนธิต้องอาศัยน้ำนะคะมันจึงชอบที่ชื้นแฉะ เพราะว่ามันจะได้แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วนะคะเออมอสเนี่ยมันจะเก็บความชื้นปกคลุมดินมอสนะคะมอสตอนนัวนี้เรารู้จักดีถูกไหมไม่ใช่นักร้องนะคะเป็นพืชมอสเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีม,ดดมันจะปกคลุมดิน ปกคุมดินแล้วก็เก็บความชื้นเก็บความชื้นได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ดินตัวนี้นะทำให้เกิดดินก็คือทําให้หินเนี่ยผุพังแล้วก็กลายเป็นดินอันนี้เป็นหน้าที่ของมอสนะคะแล้วก็มีริเวอร์เวิร์ดอันนี้ก็เป็นพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลําเลียงทีนี้นักเรียนลองมาดูพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียงบ้าง พืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพวกแรกก็คือพืชทั้งหมดยกเว้นพวกมอสกับลิเวอร์เวิร์ดกับฮอนเวิร์ดนะะนอกนั้นก็จะอยู่ในอาณาจักรนี้ทั้งหมดพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงก็จะแบ่งเป็น Division, ดีวิชั o นไซโลไฟต้าเจ้าดีวิชั o นนี้พวกหวายตานอยไม่มีใบไม่มีรากมีไรซอยค่ะ นนปิดนิดนึ่งนะคะไม่มีใบไม่มีรากแต่มีไรซอยพวกนี้ดูดน้ำและก็เกลือแร่แลนะไรซอยตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่แแรไรซอยพวกนี้นะคะกลุ่มที่สองหรือว่าดิวิชั่นที่สองก็คือไลโคไฟต้า er. เจ้าไลโคไฟต้า er, ก็คือต้นตีนตุกแก ไลโคโป d i u m มหรือที่เราเรียกว่าช้องนางครีช้องนางครีนะฮะสร้อยสุกรลมพวกนี้นะคะพวกนี้มีสป o โรฟิ l มีใบขนาดเล็กมี s t ตเบอร์เป็นแท่งมีไมโครฟิลนะฮะมีไมโครฟิลมีไมโครฟิลก็คือเป็นใบขนาดเล็กนะคะ ตรงนี้มีใบขนาดเล็กแต่ไม่มีเส้นใบไม่มีเส้นใบมีใบขนาดเล็กไม่มีเส้นใบอันนี้ก็คืออาณาจักรนะคะหรือไม่ใช่อนาจักรอาณาจักรพืชจะเป็นดีวิชันไลโคไฟต้าต่อไปก็ดีวิชันสฟิโนไฟต้าพวกนี้ก็คือญ้าถอดปล้องสนหางมา้า ยอาถอดปล้องสนหางมา้าพวกนี้ s p o r o p h y ์มีข้อปล้องชัดเจนผนังสปอรมีแถบคล้ายริบบินนะสี่เส้นอันนี้เป็นลักษณะเด่นของพวกฟ h โ n o p h y t นะคะไมโครฟิลเล็กมากไมโครแปลว่าเล็ก s t o b i l ั s เป็นแท่งรูปโคนนะฮะสำหรับสร้างอับสปอรสร้างอับสปอ ต่อไปก็ Division, เ i วิชชั่นเทโรไฟต้า d i วิช i ั่นเทโรไฟต้าพวกเฟิร์นพวกแหนแดงนะคะพวกจอกผักแวน่นนะคะพวกนี้ก็ผักแวน่นผักกูดที่เอามารวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกสุดแสนอร่อยนะฮะพวกเฟิร์นพวกแหนแดงพวกจอกพวกนี้มีลำต้นรากแล้วก็ใบ ใบอ่อนโค้งงอมีอับสปอร์อยู่ใต้ใบนะคะต่อไปก็เป็น division นเ o โ i ไฟต้า er, er. พวกนี้ได้กันสนสองใบสนสามใบมีมเร็ดแต่ไม่มีรังไข่ห่อหุ้มสตอรอเบอรเเป็นรูปโคนมีสองเพศพวกนี้เริ่มเป็นไม้ยืนต้นแล้วนะคะ เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อไปก็ไอ่คาโดไฟต้าพวกนี้ก็ได้กับปรงได้กับปรงพวกนี้ลำต้นใหญ่มีใบประกอบขนาดใหญ่นะฮะมีรากแก้วและมีรากแก้วนะ,ะพวกไซคาโดไฟต้ามีรากแก้วมาเลสไม่มีสิ่งห่อหุ้ม นะคะตรงนี้นะคะมเมล็ดไม่มีสิ่งห่อหุ้มพวกไซคาโดไฟต้าต่อไปก็จะเป็นดิวชันกิงโกกิงโกรู้จักกิงโกดีถูกไหมมันคือแปะกล้วยเป็นไม้ยืนต้นพวกนี้แยกเพศ i ดิวชันสุดท้ายแอนโทไฟต้า er, นะแอนโทไฟต้า er เป็นพืชใบเลี้ยงเดียวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่นะฮะ พวกนี้อาจจะมีดอกใหญ่ดอกเล็กหรือว่าดอกเกือบมองไม่เห็นเลยตลอดชีวิตเกือบมองไม่เห็นดอกก็ได้ถ้าสมมติเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเส้นใบขนานกันเรารู้อยู่แล้วนะฮะเส้นใบขนานกันแล้วก็มีรากฝอยมีรากฝอยดอกมีสามกลีบหรือทวีคูณของสามดอกพวกนี้นะคะมีสาม ดอกมีสามกลีบหรือทวีคูณของสามหมายความมีสามมีหกมีเก้าแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่นะะเป็นใบเลี้ยงคู่เส้นใบเป็นยังไงคะเส้นใบเป็นร่างแหนะคะแล้วก็มีรากแก้วถ้ากลีบดอกเป็นยังไงคะ มี4ีหรือหมี4ีหรือห้าหรือทวีคูณของ4และหอันนี้ก็เป็นอาณาจักรพืชนะะฮะอาณาจักรต่อไปก็จะเป็นอาณาจักรของฟังใจฟังใจก็เป็นพวกราเห็ดราแล้วก็ยีสต์นะคะอาณาจักรฟังใจเนี่ยแต่เดิมเราก็ไม่เรียกเป็นอาณาจักรมันก็รวมกันอยู่แต่ตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาให้เป็นอาณาจักรนะคะได้แก่พวกเห็ดราแล้วก็ยีสต์อยู่รวมกับพืชก็ไม่ได้อยู่รวมกับโปรติสตาก็ไม่ได้อยู่รวมกัแบ,บแอลิมอลก็ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นยูคาริโอตยูคาริโอตก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะส่วนใหญ่อยู่บนบกส่วนใหญ่อยู่บนบก อยู่บนน้าก็พอมีเหมือนกันมีบางนิดอยู่ในน้ําน้ําจืดน้ําเค็มเป็นไปได้พวกนี้ลักษณะเป็นอย่างไรคะพวกยีสต์พวกราดําพวกราขนมปังเส้นใบเรียกไฮฟ,ฟ้านะฮะกลุ่มเส้นใยก็เรียกไมซิเลียมพวกนี้ไม่มีคลอโรฟิลดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายผนังเซล์ลเป็นไคตินนะฮะการสืบพันธุ์ก็เป็นเอเซ็กชวลสปอหรือเซ็กชวลสปอร เหตุบางชนิดมีพิษอาหารบูดเน่าเกิดโรคในคนสัตว์แล้วก็พืชประโยชน์ก็เป็นอาหารผลิตกรดอินทรีย์ทำเนยแข็งเต้าเจี้ยวผลิตยาปฏิชีวนะใช้ในการหมักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนยแข็งอุตสาหกรรมเต้าเจียวเห็นไหมทำยาปฏิชีวนะแล้วก็ใช้ในการหมักมีประโยชน์มาก อาณาจักรสุดท้ายเป็นอาณาจักรของเราเป็นที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยก็คือ Animal Kingdom Animal Kingdom ตรงนี้หลายเซล์ลแน่นอนเป็น e u ค a r ิ o t ตย u ค a r ิ o t ตนะฮะก็คือเป็นหลายเซล์ e u ค a r ิ o t ตไม่มีผนังเซลฮะไม่มีผนังเซล์ลนเะพราะผนังเซล์ซลมีเฉพาะในพืชเท่านั้น อันนี้ไม่มีผนังเซลนะคะแล้วก็มีกระดูกสันหลังนะะมีกระดูกสันหลังแล้วก็อาจจะไม่มีกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังแล้วก็ไม่มีก็ได้ไม่มีกระดูกสันหลังก็ได้นะฮะสร้างอาหารเองไม่ได้ค่ะสร้างอาหารเองไม่ได้นะฮะพวกนี้ก็จะมีอะไรบ้าง ที่เราจะต้องทำความรู้จักนะฮะกลุ่มแรกไฟรัมตัวแรกก็คือไฟรัมพอลิเฟอร่าดูทีละไฟลัมนะคะไฟลัมพอลิเฟอร่าก็คือพวกสปองตรงนี้ก็คือพวกฟองน้าค่ะนะพอลิฟอร่าสปองคือฟองน้ําพวกนี้มีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ในทะเลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ อยู่ในทะเลนะคะเอ่อย่อยอาหารภายในเซลล์ไม่มีะระยางนะคะนี่คือพวกฟองน้ำนะคะมีรูพรุนค่ะมีรูพุนะพน,นะเล็กๆทั่วตัวเลยนะคะอันเอ่อไฟลัมที่สองไฟลัมในดาเลียอ่านว่าในดาเรียแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าซีเลนเทราตานี่เก่านะคะ นี่ชื่อเก่านี่ชื่อใหม่นะฮะแต่นักเรียนก็จำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่รู้ว่าพวกนี้คือเป็นกลุ่มของไฮดราเป็นกลุ่มของแมงกระพุนนั่นเองรูปร่างคล้ายต้นไม้โพริบนะคะรูปร่างคล้ายกระดิงเมดูซาพวกนี้มีเข็มพิษนิมาโตไซเออพวกเนี้ยไฮดราก็ดีแมงกระพุนก็ดี ก็จะมีท่อกลวงค่ะมีช่องกลวงอยู่ตรงกลางนะคะเคมพิษมีไว้ทำะายมีไว้ป้องกันศัตรูต่อไปไฟลัมแพรทริเฮ์มินทิสนักเรียนจะจำได้พอริเฟล่าในดารียนะฮะคะแพทริท่มแพตตี้แปลว่าแบนด์แพตเนี่ยแปลว่าแบนเพราะฉะนั้นไฟรัมนี้ก็เป็นนอนตัวแบน ก็พวกพยาธตัวตืดรู้จักนะคะแล้วก็พยาธททำไมฮะพยาธใบไม้พยาธตัวตืดพยาธใบไม้พยาธตัวตืดเนี่ยก็จะมีโฮสต์ของมันก็คือคนกับหมูเพราะฉะนั้นถ้านนกเรียนทานหมูดิบหมูที่มีไข่ของพยาธเหล่านี้อยู่ด้วยเนรเรียนก็จะมีพยาธตัวตืดในตัวของเรามันจะแย่งอาหารเรากินหมดเลยนะคะ พยาธิใบไม้มีโฮสตสามโฮสตก็คือมีคนมีหอยแล้วก็ปลาพยาธิตัวตืดมีโฮสตสองแบบคนไปหมูแล้วก็ไปคนถูกไหมแต่พยาธิใบไม้เนี่ยหอยปลาแล้วก็มาสู่คนมีสามโฮสตสามตัวด้วยกันนะฮะอันนี้ incomplete digestive หมายความว่า ระบบย่อยเป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์เราเคยพูดและ incomplete digestive ก็คือการย่อยระบบย่อยไม่สมบูรณ์คำว่าระบบย่อยไม่สมบูรณ์หมายความว่ายังไงหมายความว่ามีปากแต่ไม่มีทวารหนักนะฮะมีปากแต่ไม่มีทวารหนักก็คือพวก incomplete digestive นะ,ะก็คือพวกพยาธิทั้งหลายแหล่ ไฟรัมที่สี่ไฟรัมนีมาโตดานีมาโตดานี้เป็นพญาต์ตัวกลมพญาต์ตัวกลมนะฮะก็ไข่ก็ปนไปกับอุจจาระและถ้าอุจจาระไปอยู่ที่ใบพืชเอาอุจจาระไปรดพืชเป็นปุ๋ยถ้าเราล้างใบผักไม่สะอาดเราก็กินเอาไข่ของมันเข้าไปเราก็จะมีพญาต์ตัวนี้กลับเข้าไปในตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปไฟรัมมอลลัสกา ไฟละมอรลสกาเป็นหอยฝาเดียวหอยสองฝาหอยงาช้างแล้วก็ลิ้นทะเลนะฮะพวกนี้เนี่ยลำตัวอ่อนนุม่มพวกหอยเนี่ยแต่มันอยู่ในในในฝาที่ค่อนข้างแข็งแต่ลำตัวของมันจริงๆอ่อนนุม่มต่อไปแฟลัมแอนนิริดาพวกไส้เดือนดินแอนแอนเริดามาจากคำว่าแอนนูลแปลว่าวงแหวนไส้เดือนดินก็เหมือนกับวงแหวนมาต่อกัน ลำตัวกลวงคล้ายวงแหวนนะฮะผิวหนังจะต้องชุ่มชื้นมีเมือกเพราะจะใช้ผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแกส๊สนะพวกนี้นะฮะใช้ผิวหนังแลกเปลี่ยนแกส๊สเพราะฉะนั้นบริเวณที่แลกเปลี่ยนแก๊สต้องชุ่มชื้นผิวหนังต้องชุ่มชื้นจึงจะแลกเปลี่ยนแก๊สได้ไฟลัมต่อไปก็คืออโทรโปดา อาโทโปดอันนี้เป็นไฟลัมที่มีสิ่งมีชีวิตมากชนิดที่สุดนะมากที่สุดพวกนี้จะเป็น e x ็กโซสเกลเลตโครงกระดูกหรือกระดูกแข็งจะอยู่ด้านนอกร่างกายมีสามส่วนส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะพวกที่มีขาเดินสามคู่ขาเดินสามคู่ตรงนี้ก็พวกมแมลงนะคะขาเดิน4ี่คู่ ก็จะเป็นพวกแมงมุมแมงมุมขาเดินห้าคู่ตรงนี้ก็เป็นแมงดาทะเลแมงดาทะเลนะฮะอ่ะทีนี้ไฟลัมเอ็กไคนอร์มาตาเจ้าไฟลัมตรงนี้ทุกชนิดอยู่ในทะเลนะฮะทุกชนิดอยู่ในน้ำเค็ม ไม่มีน้ำจืดเลยนะคะก็พวกดาวทะเลพวกอีแปะทะเลพวกนั้นทีนี้อาณาจักรสุดท้ายก็คือคอดาต้าก็คือพวกเรานั่นเองมีนิวโตคอร์มีช่องเหงือกมีกระดูกสันหลังพวกอะไรบ้างก็ได้แก่อะไรคะพวกปลาพวกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบก พวกอะไรอีกเร็วรู้จักอยู่แล้วพวกเลื้อยคลานพวกเลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ปีกสัตว์ปีกและสุดท้ายคือเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็คือพวกแมมมอลพวกเราทั้งหลายนะคะอ่ะอะ้ข้ามเลยไปใช่ไหมพวกคอดาต้านี่ค่ะนะ พวกนี้มีโนตโตคอร์ดมีช่องเหงือกมีกระดูกสันหลังพวกปลาพวกครึ่งน้ำาครึ่งบกเลื้อยคานสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะก็พวกวานพวกพยูนพวกเรานั่นแหละเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆข,ของอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งนักเรียนก็จะดูจากคอนเซปต์รวมไม่ต้องไปท่องว่าไฟลัมอะไรคลาสอะไร แต่จำคิงด d อมแต่ไม่จำเป็นต้องจำ i ด i วชันแต่ทำหลักใหญ่ของมันนะคะเออนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่จะขึ้นเออยูนิตใหม่ไปเลยคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ